สวัสดีแฟนเพจมวยเด็ดจะแตกก้าวครับพบกันทุกวันกับทัศนคุเอกวันนี้ครับวันพุธที่5กุมภาพันธ์2563ครับเป็นคิวของเสี่ยยูริครับโปรโมเตอร์สวิตโกยืนยงกับศึกเพชรเจ้าพญาคุเอกนำรายการครับยอดทองไทยสอสมหมายเจอกับเพชรมณีพอหลักบุญพิกัด132ปอนด์คู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าดูน่าลุ้นน่าเชียร์ครับส่วนตัวชอบไปที่จังหวะฝีมือความเก๋าชั่วโมงบินของทางด้านยอดทองไทยสอสมหมายครับหลังๆเนี่ยเขามักจะถูกแฟนมวยมองข้ามว่าสภาพไม่ดีนะครับแต่ว่าดูแล้วทุกครั้งที่โชคนี่มักจะสวนกระแสตลอดทำผลงานได้ดีครับวันนี้ก็ชอบไปที่ยอดทองไทยสอสมหมายครับมองว่าร่างกายเนี่ยอาจจะไม่ 100% แต่ว่าความมั่นใจเนี่ยกำลังมาครับขณะที่เพชรมณีเองก็ต้องบอกว่ากำลังสดกำลังแรงเหมือนกันอยู่กับเฮียตีที่99แต่วันนี้ชอบไปที่ความเก๋าจังหวะฝีมือครับทรงมวยอย่างยอดทองไทยครับไม่เดินทำจังหวะต้องตั้งรับถอยทำมีสภาพแวดล้อมประกอบช่วยด้วยมองว่ามีโอกาสคว้าชัยสูงชอบไปที่ยอดทองไทยสอสมหมายครับฝากด้วยครับแต่ก็711เบอร์1ของวงการมวยสวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ด789นะครับออสเทโอมาให้ทัศนะคู่เอกคืนนี้นะครับในศึกเพชรเจ้าพญาที่ราชดำเนินครับเก๋าเจอกับสดครับยอดทองไทยสอสมหมายนี่จอมเก๋าเลยนะครับเจอกับเพชรมณีพอหลักบุญนี่ก็มวยเข่าในกำลังสดกำลังห้าวนะครับต่อย132นะครับคู่นี้ต้นเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ายอดทองไทยไปก่อนครับหลอกเตะหลอกทีบหลอกแยบอยู่วงนอกฉลาดมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยเพชรมณีนี่ประเภทแบบเดินชน5ยกไม่มีหมดชวนทะเลาะเข่าอย่างเดียวเลยนะครับก็ซ้อมอยู่ทีเด็ด99ด้วยร่างกายดีมากนะครับวันนี้ผมอยากจะให้รองไปที่เพชรมณีพอหลักบุญต้นเนี่ยทำใจไว้ก่อนเลยว่าสู้ไม่ได้ครับ2ยก3ยกสู้ไม่ได้ครับแต่ยก4จะเป็นเกมของเขาครับสำหรับเพชรมณีถ้าปั้มได้จับได้แทงเน้นๆเนี่ยมีโอกาสผ่านแน่นอนผมให้ลุ้นเกมยาวที่เพชรมณีพอหลักบุญวันนี้ครับสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้มาพบกับผมอาลีบาบากับการออกทัศนะมวยคู่เอกนำรายการศึกเพชรเจ้าพญานะครับที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกจะเป็นการพบกันระหว่างยอดทองไทยสอสมหมายกับเพชรมณีพอหลักบุญนะครับยอดทองไทยประเภทจังหวะฝีมือจัดจ้านเก๋าเกมนะครับเป็นมวยชกยากนะครับอาวุธมวยนี่จุกจิกส่วนทางด้านของเพชรมณีนี่แข็งแรงเหนียวแน่นฟอร์มดีนะครับเรียกว่าเดินเบียดเดินชนปล้ำในตีเข่าได้ทั้ง5ยกนะครับวันนี้ก็เป็นการสู้กันระหว่างศิลปะกับพละกำลังนะครับก็มาดูกันที่ยอดทองไทยว่าโดนเบียดหนักๆจะยืนระยะได้แค่ไหนนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับคู่นี้ผมยังชอบไปที่เพชรมณีนะครับผมเชื่อในความสดครับน่าจะเดินเบียดเดินชนเอาชนะได้อย่างสนุกในยกท้ายๆวางไปที่เพชรมณีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ทัศนะนะครับคู่เอกศึกเพชรเจ้าพญานะครับระหว่างทางด้านยอดทองไทยสอสมหมายนะครับกับทางด้านเพชรมณีพอหลักบุญนะคู่นี้ต้องบอกว่าสดปะทะเก๋าเลยนะครับยอดทองไทยเนี่ยเก๋ามากๆนะครับอายุอนามนี่ก็เพิ่งจะเลยเป็นประเภทมาเองส่วนทางด้านเพชรมณีเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้สดเหลือเกินนะครับ5ยกเนี่ยต้องไม่มีหมดจริงๆนะครับเดินบี้เดินลุยได้ตลอดแต่วันนี้ครับต้องใช้คำว่าหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วนะไฟนี้เนี่ยผมไม่ชอบที่ยอดทองไทยนะครับการฟิตซ้อมอะไรไม่น่าเป็นห่วงนะครับอยู่กับเสียสมหมายสกุลแม่ตานะครับไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวนะครับสำหรับการฟิตซ้อมวันนี้ผมไม่ชอบจะบอกฝีมือครับลูกคุมลูกมวยดีๆนะครับไม่มีหมดแน่ๆนะครับวันนี้ยังชอบที่ยอดทองไทยครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจโมเด็ด789นักบอลมวยสยามจะมาวิเคราะห์คู่เอกให้ฟังนะครับคู่เอกวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเพชรมณีพอหลักบุญนะครับมาเจอกับยอดทองไทยสอสมหมายยอดทองไทยสอสมหมายประเภทเก๋าประเภทเคี้ยวจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายกระตุกเสือดีแต่ว่าข้อเสียแรงปลายไม่ดีนะครับมาเจอกับเพชรมณีพอหลักบุญเพชรมณีประเภทขวางแทงเดินเสียบเดินปั๊มแต่ว่าข้อเสียคือจังหวะฝีมือเป็นรองนะครับคู่นี้เป็นอย่างไรนะครับรูปเกมเพชรมณีพอหลักบุญวันนี้ต้องเดินปั๊มเดินตีนะครับมาเจอกับรุ่นพี่อย่างยอดทองไทยเนี่ยข้างเชือกนะครับพอจะจับปั๊มเนี่ยเดินโจนโดนไล่แขนนะครับโดนไล่แขนปุ๊บเนี่ยขึ้นคอไม่ได้เพชรมณีขวางไม่ได้พอขวางไม่ได้เจอศอกของยอดทองไทยศอกนะพอจะจับจะตีอีกรอบหนึ่งเดินเข้ามาเจอถีบสปริงถีบดิสเบรกนะครับพอจะจับอีกทีหนึ่งก็เจอกระตุกเสือนะครับเพราะว่าเจ้ายอดทองไทยสอสมหมายเนี่ยกระตุกเสือเก่งนะกระตุกปุ๊บล้มกิ้งล้มหายเขาเรียกว่าเหลี่ยมดีกว่านะครับวันนี้ทุกอย่างองค์ประกอบโดยรวมผมมองว่ายอดทองไทยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดเนี่ยชนะดวงสมพงษ์มาผมบอกเลยชนะมวยตัวใหญ่มาแบบเนี้ยเพชรมณีผมว่าก็สู้ไม่ได้นะครับผมออกไปที่ยอดทองไทย
ซอสสมหมายเด็ดเลยนะครับ